พระภรรยาเจ้ากับตำแหน่งพระอัครมเหสีในราชสำนักรัชกาลที่5ใครคือเบอร์หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่5ได้เริ่มมีการนำเอาแบบจางที่จะสถาปนาพระอิสริยยศของพระอัครมเหสีหรือเทียบได้กับควีนในความหมายแบบตะวันตกเข้ามาใช้อย่างมีกฎเกณฑ์แต่ได้ขนบของราชสำนักที่ยังยึดคติตามแบบโบราณยังคงมีอยู่ทำให้เกิดความลักลั่นในตำแหน่งพระอัครมเหสีว่าพระภรรยาเจ้าพระองค์ใดจะทรงเป็นเบอร์หนึ่งพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่5มีทั้งหมด9พระองค์โดยพระภรรยาเจ้าที่มีตำแหน่งสูงที่สุดคือพระอัครมเหสีรองลงมาคือพระมเหสีพระราชเทวีและพระอัครชายาตามลำดับรัชกาลที่5ทรงรับพระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นพระภรรยาเจ้าพระองค์แรกในรัชกาลโดยพระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นราชธิดาในรัชกาลที่4ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาจันทร์ดังนั้นพระองค์เจ้าทักษิณชาจึงทรงเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงพระองค์แรกในรัชกาลหลังจากทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสในปี2415เพียงไม่กี่ชั่วโมงพระราชโอรสก็สิ้นพระชนนำความโศกเศร้ามาสู่พระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นอย่างมากต่อมาจนถึงขั้นสูญเสียพระจริตไม่สามารถกลับราชการได้จึงไม่อาจได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศในตำแหน่งพระอัครมเหสีแต่อย่างใดต่อมารัชกาลที่5ทรงรับหม่อมเจ้าปิ๋วเป็นพระภรรยาเจ้าโดยพระองค์เป็นพระราชนัดดาในรัชกาลที่3เป็นพระธิดาในพระองค์เจ้าลดาวันประสูติแต่หม่อมจีนดังนั้นหม่อมเจ้าปิ๋วจึงทรงเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงพระองค์แรกในรัชกาลหม่อมเจ้าปิ๋วมีพระพี่นางน้องนางอีก2พระองค์ซึ่งภายหลังรัชกาลที่5ทรงรับเป็นพระภรรยาเจ้าก็คือหม่อมเจ้าบัวและหม่อมเจ้าสายหลังจากหม่อมเจ้าปิ๋วทรงมีพระประสูติการในปี2416รัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมเจ้าปิ๋วเป็นพระอัครชายาเธอหม่อมเจ้าสวภาคนารีรัตน์แม้จะมีการคาดการว่าหม่อมเจ้าสวภาคนารีรัตน์อาจจะได้ขึ้นเป็นพระอัครมเหสีได้เป็นเบอร์หนึ่งแห่งราชสำนักด้วยการสนับสนุนจากทุนกระหม่อมแก้วกรมพระยาสุดารัตน์ราชปริยูรแต่เรื่องนั้นก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากหม่อมเจ้าสวภาคนารีรัตน์ทรงเป็นเพียงพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงนอกจากนี้หม่อมเจ้าบัวที่ถวายตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็กำลังทรงพระครรภ์และทรงเป็นพระพี่นางมีพระชันสามากกว่า7ปีดังนั้นการที่พระน้องนางจะขึ้นดำรงพระอิสริยยศก่อนพระพี่นางนั้นถือว่าเป็นสิ่งไม่สมควรหม่อมเจ้าบัวทรงมีพระประสูติการพระองค์เจ้าเยาวมานฤมลในปี2416รัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมเจ้าบัวเป็นพระอัครชายาเธอหม่อมเจ้าอุบลรัตนารีนาคซึ่งเป็นการสถาปนาได้คราวเดียวกับหม่อมเจ้าสวภาคนารีรัตน์ส่วนหม่อมเจ้าสายถวายตัวหลังจากพระพี่นางหลายปีและต่อมารัชกาลที่5โปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระอัครชายาเธอเช่นเดียวกันดังนี้พระภรรยาเจ้าชั้นหม่อมเจ้าหรือชั้นหลานหลวงเมื่อมีพระประสูติการพระราชโอรสจะดำรงพระอิสริยยศเมื่อแรกประสูติในชั้นพระองค์เจ้าแม่รัชกาลที่5จะทรงโปรดเกล้าสถาปนาพระภรรยาเจ้าชั้นนี้ให้เป็นพระองค์เจ้าเพื่อให้พระราชโอรสที่จะประสูติในอนาคตดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าได้ก็ตามแต่ก็เป็นเพียงสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นโถเท่านั้นมีเพียงพระภรรยาเจ้าชั้นพระองค์เจ้าหรือชั้นลูกหลวงเท่านั้นที่จะเป็นผู้มีประสูติการพระราชโอรสที่ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอก
จึงจะได้เป็นผู้สืบราชสมบัติต่อไปหลังจากเจ้าทักษิณชาพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงไม่สามารถรับราชการได้นั้นรัชกาลที่5จึงต้องทรงรับพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงเพิ่มเติมนั่นคือ4พระนางโดย4พระนางเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่4ประกอบด้วยพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรีโดยทั้ง3พระองค์ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาเปี่ยมและพระองค์เจ้าสุขุมารมารสีประสูติแต่เจ้าจอมมันดาสำลีทั้ง4พระองค์เจ้าถวายตัวในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงต้นรัชกาลที่4ยังไม่มีตำแหน่งพระมเหสีดังเด่นชัดพระภรรยาเจ้าที่ทรงเป็นเบอร์หนึ่งจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ2ประการด้วยกันคือความโปรดปรานของรัชกาลที่5และพระชันษาของพระภรรยาเจ้าพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ถือได้ว่ามีพระอำนาจเหนือกว่าพระภรรยาเจ้าพระองค์อื่นๆโดยมีพระชันษามากกว่าพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงทางรัชกาลที่5ก็โปรดปรานพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อย่างยิ่งดังที่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับบันทึกว่าเพราะเหตุที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาพระองค์นี้เป็นพระมเหสีใหญ่แล้วทรงพระกรุณาโปรดพิเศษกว่าทุกพระองค์ดังนั้นพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์จึงเป็นพระภรรยาเจ้าเบอร์หนึ่งในช่วงเวลานั้นและนอกจากนี้หากสังเกตจากสร้อยพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรรัตน์โสภาคทศนิยลักษณ์อัครบรราชกุมารีพระราชธิดาในพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แล้วนั้นอัครบรราชกุมารีอันมีนัยยะว่าทรงเป็นพระราชธิดาในพระอัครมเหสีแต่อย่างไรก็ตามหลังจากพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาทรงมีพระประสูติการสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระราชโอรสชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์แรกในรัชกาลรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าสถาปนาพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเป็นพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระราชเทวีในปี2421ดังนั้นเบอร์1จึงตกเป็นของพระนางเจ้าสว่างวัฒนาในฐานะที่ทรงเป็นพระราชเทวีและเป็นพระราชมารดาของว่าที่กษัตริย์ในอนาคตขณะที่พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงอีก3พระองค์ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเธอพระองค์เจ้าซึ่งพระยศต่ำกว่าพระนางเจ้าสว่างวัฒนาแต่พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งเสมือนมีพระอำนาจเหนือพระภรรยาเจ้าพระองค์อื่นๆเช่นเดิมครั้นพระองค์เจ้าสุนทากุมารีรัตน์ทรงพระครรภ์อีกครั้งรัชกาลที่5ก็ทรงหวังว่าจะทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสซึ่งอาจจะทรงตั้งพระทัยยกพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นพระอัครมเหสีที่มีพระอิสริยยศสูงที่สุดในบรรดาพระภรรยาเจ้าทั้งปวงกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในปี2423พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สิ้นพระชนสร้างความโศกเศร้าแก่รัชกาลที่5เป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีจึงอาจนับเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีพระองค์แรกในรัชกาลที่5หลังเหตุการณ์รัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าสถาปนาพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระราชเทวีและได้รับการสถาปนาอีกครั้งเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีสถิตในที่พระอัครมเหสีดังนั้นจึงทรงเป็นพระภรรยาเจ้าที่ทรงอริยยศสูงที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งอย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งการที่รัชกาลที่5ทรงสถาปนาพระอิสริยยศในครั้งนี้นับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสถาปนาเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตให้ทรงเป็นรัชทายาทส่วนพระภรรยาเจ้าอีก2พระองค์รัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าสถาปนาพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรีเป็นพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระราชเทวีส่วนพระองค์เจ้าสุขุมารมารสีก็ได้รับสถาปนาเป็นพระนางเจ้าสุขุมารมารสี
พระราชเทวีเลื่อนจากพระนางเธอเป็นพระนางเจ้าพระราชเทวีเช่นเดียวกันต่อมาในปี2424พระนางเจ้าสวภาผ่องศรีทรงมีพระประสูติการนั่นคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระราชโอรสชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์ที่2ทำให้พระฐานะของพระองค์สูงยิ่งขึ้นในเวลาต่อมารัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าสถาปนาพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีเป็นพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชเทวีเป็นพระภรรยาเจ้าลำดับที่2โปรดพระนางเจ้าสว่างวัฒนานับตั้งแต่ช่วงปี2423เป็นต้นมาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในบรรดาพระภรรยาเจ้าทั้งปวงโดยเฉพาะหลังจากการสถาปนาเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเป็นสยามกุฎราชกุมารในปี2430ด้วยแล้วพระองค์ซึ่งทรงเป็นพระราชมารดาของสยามกุฎราชกุมารว่าที่กษัตริย์ในอนาคตความชัดเจนในฐานะเบอร์หนึ่งจึงมีค่าอย่างมั่นคงและชัดเจนสะท้อนได้จากการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสมือนควีนทรงดำรงฐานะประมุขฝ่ายในทรงดูแลบริหารราชสำนักฝ่ายในและเสด็จออกรับพระราชอัคคันตุกะต่างประเทศร่วมกับรัชกาลที่5แต่อย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสวรรคตในปี2438และรัชกาลที่5โปรดเกล้าสถาปนาเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นสยามกุฎราชกุมารพร้อมทั้งสถาปนาพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระอัครราชเทวีความลักลั่นขึ้นหากถือตามแบบโบราณหรือตามแบบสากลตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารย่อมตกแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรทัยพระราชโอรสพระองค์ที่2ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาแต่รัชกาลที่5ทรงกำหนดไว้ว่าบรรดาพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้าที่เป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่4จะมีพระเกียรติยศเสมอกันความหลั่นลดนั้นให้เป็นไปตามลำดับพระชันษาดังที่รัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำรัสว่าลูกแม่กลางกับลูกแม่เล็กให้นึกว่าเหมือนแม่เดียวกันเกรียงพี่เกรียงน้องในการสืบสันตติวงศ์แม่กลางหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและแม่เล็กหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีดังนั้นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งมีพระชันษากรองจากเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตจึงได้รับการสถาปนาเป็นสยามกุฎราชกุมารความลักลั่นในตำแหน่งพระอัครมเหสีทำให้เกิดข้อสงสัยว่าพระองค์ใดทรงเป็นเบอร์หนึ่งกันแน่แม้พระอิสริยยศพระอัครราชเทวีจะเป็นรองพระบรมราชเทวีแต่ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีทรงเป็นพระราชมารดามกุฎราชกุมารดังนั้นเบอร์หนึ่งจึงต้องตกเป็นของพระองค์ความลักลั่นที่เกิดขึ้นนั้นอย่างสะท้อนให้กับการตามเสด็จรัชกาลที่5พระภรรยาเจ้าทั้งสองพระองค์ทรงเกี่ยงให้อีกพระองค์เสด็จนำก่อนจนกระทั่งรัชกาลที่5ทรงตัดสินให้สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเสด็จนำหน้าอาจเป็นเพราะทรงเห็นว่าในช่วงเวลานั้นทั้งสองพระองค์มีพระสถานะเท่าเทียมกันจึงให้ลำดับตามพระชนมายุซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีมีพระชนมายุน้อยกว่าและทั้งนี้เสมือนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาจะทรงยอมและยกให้สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีมีพระฐานะสูงกว่าเพราะในช่วงเวลาที่ทรงตกนั้นคือช่วงเวลาหลังจากการสวรรคตของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตและเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีกำลังขึ้นสะท้อนให้เห็นจากพระดำรัสที่เคยตรัสกับหม่อมเจ้าอัปปพัสรภาไว้ว่าเมื่อเวลาฉันมีบุญล้วนแต่มาห้อมล้อมฉันทั้งนั้นแหละเวลามีงานมีการอะไรฉันก็ช่วยเต็มที่ไม่ขัดแต่พอฉันตกก็
ไปเข้าตามผู้ที่มีบุญต่อไปถึงปี2440ความชัดเจนในตำแหน่งพระอัครมเหสีก็เป็นที่ปรากฏชัดเจนเมื่อรัชกาลที่5จัดเสด็จประพาสยุโรปทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเป็นตำแหน่งพระภรรยาเจ้าที่ทรงตั้งขึ้นใหม่และเธอเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีที่มีลำดับพระอิสริยยศสูงที่สุดดังนั้นพระฐานะของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาจึงทรงลดลงมาเป็นเบอร์สองในที่สุดขณะที่ตำแหน่งพระภรรยาเจ้าพระองค์อื่นไม่ได้เกิดความลักลั่นแต่อย่างใดพระนางเจ้าสุขุมามาลสีพระราชเทวีทรงเป็นพระภรรยาเจ้าที่มีพระอิสริยยศรองลงมาถัดมาก็เป็นพระอัคคชยาเธอและท้ายที่สุดคือเจ้าดารารัศมีซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระราชชายาในช่วงปลายรัชกาลดังนั้นพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่5ก็มีทั้งหมด9พระองค์ดังนี้ค่ะ 1. พระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ 2. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี 3. สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี 4. พระนางเจ้าสุขุมามรสีพระราชเทวี 5. พระอัคคชยาเธอพระองค์เจ้าสวภาคนารีรัตน์ 6. พระอัคคชยาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาค 7.พระอัคคชยาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรม 8. พระราชชายาเจ้าดารารัศมีและ9พระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นพระภรรยาเจ้าที่ไม่ได้รับการสถาปนาดังนั้นหลังจากปี2440เป็นต้นมาความลักลั่นก็ไม่ปรากฏอีกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระภรรยาเจ้าเบอร์หนึ่งตลอดมาจนสิ้นรัชกาลพระอิสริยยศ